ตำรวจน้ำดีก็มีแต่น้ำเลวก็เยอะกันชัยเจอแบบนี้รับไม่ได้สืบเนื่องจากกรณีเพจสายใหม่ต้องรอดได้โพสต์เรื่องราวหญิงสาวคนหนึ่งที่มาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเนื่องจากสามีตนเองถูกยัดและโดนเรียกเงินประกันตัวแต่ตนเองและสามีไม่มีให้ตำรวจรายนั้นจึงสอบพฤติกรรมคุกคามถามหาสิ่งมีค่าให้ชีวิตและกล่าวว่าทำไมไม่เอาตัวเข้าแลกเพื่อปล่อยตัวสามีด้านภรรยานั้นอัดคลิปเสียงไว้และนำมาเผยแพร่จึงทำให้มีกระแสในสังคมจนถึงตอนนี้ล่าสุดทางด้านคู่สามีภรรยารวมถึงคุณเอกเพจสายใหม่ต้องรอดได้เข้ามาพูดคุยกันในรายการโหนกระแสเทปในวันที่26กันยายนเกี่ยวกับเรื่องราวตั้งแต่ต้นว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุใดจึงไปโดนล่อซื้อได้งานนี้ในรายการโหนกระแสหนุ่มกรัญชัยผู้ดำเนินรายการได้เอ่ยปากฝากบอกถึงวงการสีกากีแบบที่ฟังแล้วต้องร้องอุ๊ยว่าตำรวจน้ำดีก็มีแต่ตำรวจน้ำเลวก็เยอะ